อันตรายของคนที่เกิดในวันจันทร์เต็มไปหมดเลยอ่ะคนเกิดวันจันทร์นี่คล้ายกับว่าเป็นคนที่เป็นเหยื่อได้ง่ายนะเวลาคนเขาคิดไม่ซื่อกับเราเวลาคนเขาคิดจะเอาเปรียบเราคิดจะข่มเหงเราเนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยนะอยู่ในสภาวะที่มีโอกาสสูงที่จะเพลี่ยงพล้ำทำไมอ่ะดูคุณสมบัติก่อนดีไหมในบรรดา7วันนะคนวันจันทร์นี่ใจอ่อนที่สุดเวลาใครเขาเกิดอะไรขึ้นต้องการความเห็นใจคนที่ร้องไห้เพราะสะเทือนใจคนอื่นทนเห็นภาพที่บาดตาบาดใจดูแล้วหน้าสลดหดหู่ทนไม่ได้ตรงนี้คนเกิดวันจันทร์ดังนั้นมันมีอยู่จริงนะพวกเราที่ว่าคนมาบีบน้ำตาอยากได้อะไรกับคนวันจันทร์เนี่ยให้เขาหมดเลยคือวันอื่นอาจจะให้ด้วยแต่คนวันจันทร์ให้ง่ายให้มากให้เร็วโอนเร็วที่สุดเพราะว่าทนความอะไรทุกข์ใจของคนอื่นไม่ได้ส่วนตัวเองนั้นมีไม่มีไม่รู้นะแต่ทนไม่ได้ต้องช่วยคนอื่นไปก่อนจุดอันตรายของเกิดวันจันทร์นะอันนั้นคือแค่ทั่วๆไปพวกเราเอาจุดที่น่ากลัวอาจารย์เห็น2จุดที่ขอเตือนเอาไว้ก่อนจุดแรกนะมันเป็นทั้งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากที่คนอื่นเขามามีลูกเล่นกับเราก็คือชอบที่จะไซโคกดดันถึงขั้นที่ว่าหลอกลวงปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาด้วยวิธีการต่างๆนานาแล้วเล่นกับความใจดีใจอ่อนของพวกคนวันจันทร์เนี่ยคือรู้ไงว่าวันจันทร์โดยพื้นฐานเนี่ยเป็นไงยอมกับเรื่องที่มันรู้สึกสะเทือนใจอยู่แล้วดังนั้นสมมติว่าอยากได้ความช่วยเหลือจากเราก็ทำเป็นเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้คนวันจันทร์ก็ตามระเบียบนะใจอ่อนก็เป็นไงเพลียงพำได้ง่ายเราอะไม่รู้ยังไงนะจะเรียกว่าเป็นกรรมเก่าจะเรียกว่าเป็นโชคดวงชะตาที่จะต้องเจอคนที่ไม่ค่อยมีคุณธรรมอะเข้ามาเอาเปรียบอยู่เรื่อยๆว่าว่านะตั้งแต่ที่ใกล้ตัวที่สุดอะไปจนถึงคนที่ไม่น่าจะมาทำร้ายเราได้จนไปถึงคนแปลกหน้าแปลกตาปกติพวกเราคนแปลกหน้าแปลกตาเวลาเจอกันรู้จักกันใหม่ๆเกรงใจกันใช่ไหมแต่วันจันทร์นี้ไม่รู้เป็นไงนะไม่เกรงใจละมีโอกาสเอาเปรียบได้เอาเปรียบเลยจะเจออย่างนี้อันนี้ข้อแรกคือคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยเข้ามาเอาเปรียบข้อที่สองนะให้ระวังให้ดีนะคนเกิดวันจันทร์อ่ะชอบมีคนมาผิดสัญญาในบรรดา7วันเนี่ยคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะมีโอกาสสูงที่จะโดนบิดพริ้วบิดพริ้วคำพูดที่สัญญิงสัญญาเอาไว้แล้วอ่ะนับจากเป็นพี่น้องคนรักอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อยู่ใกล้ๆตัวใช่ไหมไปจนถึงลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นที่นอกครอบครัวเพื่อนร่วมงานอะไรไม่รู้เป็นไงถ้ามองแบบเหตุผลที่เห็นกันเชื่อก็เป็นได้ว่าอ๋อคนเกิดวันจันทร์เป็นคนเหมือนขี้เกรงใจปากหนักไงคล้ายกับว่าใครทำอะไรเราแล้วก็ไม่กล้าไปทวงถามยืมเงินก็ไม่กล้าไปทวงลูกหนี้ใครจะทำไม่ดีกับเราก็
ไม่กล้าไปโต้ตอบไปตำหนิไปอะไรเขาทำนองนี้จึงเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยไม่เกรงใจไม่เกรงใจพอไม่เกรงใจจู่ๆนึกจะผิดคำพูดกันแล้วก็ทำเลยคือไม่ต้องมันนึกว่าเอ๊ถ้าหากว่าเราไปหลอกไปโกงไปบิดพริ้วไปผิดสัญญากับคนวันจันทร์แล้วเขาจะโกรธเรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขาจะโต้ตอบเป็นยังไงเดี๋ยวจะต้องไปหาทางหาคำตอบของคุณวันจันทร์ปรากฏไม่เลยใครทำไม่ดีตัวเองเกรงใจได้ซ้ำเหมือนกับว่าเป็นคนที่ยอมให้คนอื่นเนี่ยเขาเอาเปรียบอยากให้คนอื่นสะดวกใจแต่ตัวเองยังไงก็ได้ฟังดูเหมือนรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะจริงๆแล้วอาจจะไม่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่ว่าไม่รู้ว่าเรากำลังใจร้ายกับตัวเองอยู่โดยที่ไม่ได้เจตนาก็มันเกรงใจก็มันปากหนักก็ไม่กล้าไปพูดไปบอกเขาไงอาจารย์มันขาดกำลังใจมันขาดแรงฮึดในการสู้ลึกๆแล้วนะเอาแบบลึกมากมากเนี่ยต้องบอกว่าลึกมากมากเพราะมันจันจริงเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ใจแข็งแต่ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนกระบวนการอดทนน่ะกระบวนการใจแข็งอันนั้นน่ะให้ออกมาในรูปแบบของการที่รู้จักโต้ตอบการที่รู้จักอดทนในสิ่งที่ควรอดทนเช่นอดทนต่อความยากลำบากในการที่เราจะต้องไปติดตามทวงคืนของเราของเราก็มีสองอย่างแหละคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละก็ต้องแปลความอดทนที่เรามีไม่ใช่อดทนในเขากระทำนะแต่อดทนในการที่จะบากบั่นใช่ไหมเปรียบของเราคืนไปไฟท์เพื่อสิทธิ์ของเราไม่ได้เอาเปรียบใครแต่ว่าเราต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่มันจะเป็นของเราอยู่แล้วอ่ะความใจถึงก็ขอให้ใจถึงกับเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องใจถึงบางคนบอกอาจารย์ขาดพลังอ่ะอาจารย์ขอพลังหน่อยได้ไหมแล้วหลายต่อหลายครั้งจะรู้สึกตัวเองปกป้องตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมให้เราใช้สิ่งที่อาจารย์เตรียมไว้ให้เราบูชานะเอาพกไว้เอาที่ฐานไว้ใกล้ๆตัว 1. ป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น 2. เพิ่มพลังให้ใจเราเพิ่มพลังให้ชีวิตความคิดของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรอะไรที่เป็นสิทธิ์ของเราอะไรที่เป็นของเราย้ำอีกทีนะคนสัตว์สิ่งของเราอ่ะให้มีพลังที่เราคืนมาอธิษฐานจิตให้สิ่งเนี้ยไปดึงนะไปเอากลับมา 1. ปกป้อง 2. นะเอาของเราคืนของเรากลับ 3. เสริมอำนาจเสริมบารมีบางคนบอกขอไปนั่งบำเพ็ญเพียรสัก5ปี10ปีให้จิตให้ใจมันเข้มแข็งก็ได้ทำได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าเวลามันน้อยใช้ของที่อาจารย์ปลุกเสกเอาไว้ให้มีเรี่ยวแรงให้มีพลังพกไว้ใกล้ตัวอธิษฐานจิตดั่งที่ใจเราปรารถนาถ้าอยากได้อาจารย์ก็จะเตรียมตัวแล้วก็มอบให้พวกเรานะดังนั้นรู้สิ่งที่ต้องระวังป้องกันแล้วก็เสริมถ้าหากว่าเราคิดว่าเราอยากจะให้พลังของเรามันดีอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำอาจารย์ก็เตรียมเอาไว้ให้สำหรับพวกเราที่ตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนนะไม่เอาอะไรที่มันอันตรายเข้ามาในชีวิตป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดแล้วก็ทวงถามทวงคืนสิ่งที่เป็นของเราแล้ววันหนึ่งเมื่อเราได้บูชาไปแล้วเราก็จะได้ครบ